ฟังธรรมะ ทุกท่านทุกคนเคยได้สดับรับฟังกันมาการฟังธรรมะก็คือการปฏิบัติจิตใจของตัวระยะเวลาที่ฟังธรรมะหน้าที่การงานด้านอื่นในนี้กิจธุระส่วนอื่นเราก็ทอดทิ้งไม่ได้เกี่ยวข้องกายไม่ได้ทำวาจาไม่ได้พูดจิตกลมห้ามกันเอาไว้ไม่ให้ไปนึกคิดถึงสิ่งอื่นนอกจากธรรมะฟังไปทำไปเพื่อขับไล่สัญญาอารมณ์กิเลสตัณหาภายในให้จิตใจสงบให้จิตใจเยือกเย็นนี่คือการฟังธรรมะเพื่อความสุขความสงบความสบายภายในไม่ใช่เราฟังเพียงอานิสงส์คือหวังบุญหวังกุศลจากการฟังเท่านั้นฟังเพื่อปฏิบัติจิตใจของเราท่านที่มันมืดบอดให้สว่างสวัยให้เข้าใจในธรรมะฟังเพียงเป็นพิธีในพิธีพิถันต่างหน้าต่างตากำหนดรักษาจิตใจของตนมันเป็นเกิดผลเกิดประโยชน์ให้ดังนั้นการฟังธรรมะสมัยพุทธกาลพวกที่มาฟังหลายท่านหลายคนเลยกันทั้งภิกษุสามเณรทั้งคารวะญาติโยม มาฟังก็แล้วแต่สติปัญญาของใครพระพุทธเจ้าแสดงธรรมออกไปพวกเหล่านั้นก็สดับรับฟังผลคิดติดตามเรื่องต่างๆที่ท่านแสดงออกไปบางท่านบางคนที่นี้ปัญญาสามารถขับไล่เรื่องกิเลสตัณหาออกไปเป็นพระโสดาสกิทาคาหรือเป็นอรหันต์ในขณะที่ฟังธรรมะอยู่นั้นบางท่านบางคนก็ไม่ได้อะไรหมายถึงความตั้งใจการประดับรับฟังทั้งที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ไม่ได้ออกจากที่อื่นคนฟังก็มีหูมีใจที่จะใส่คิดติดตามเรื่องธรรมะด้วยกันแต่การขับไล่กิเลสภายในนั้นไม่เหมือนกันบางท่านบางคนก็ได้ผลได้ประโยชน์มากบางท่านบางคนก็ได้น้อยแต่ถึงอย่างไรก็ดีการฟังธรรมะไม่ได้เสียไม่เกิดโทษเพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงออกไปหรืออ่านธรรมะตามตำรับตำราก็ดีธรรมะนั้นในชักชวนให้คนหลุ่มหลงในชักชวนให้คนมัวเมาเรื่องธรรมะเป็นเรื่องกำจัดปัดเป่า เรื่องกิเลสในใจในใจให้สะสมมีพวกเราเคยได้ยินได้ฟังธรรมะมาบางสันบางคนก็นับดูนับอาจารย์ไม่ได้แต่จิตใจก็ยังหุ่นวายก่อควรเกิดทุกข์ถ้าเราไม่นำธรรมะที่ท่านสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติภายในให้เข้าใจในธรรมะเพียงแต่จดจำตามตำรับตำราตามลมปากของครูบาอาจารย์ที่เนี้ยสอนมีแต่สัญญาที่จำมาเท่านั้นแต่การเป็นในจิตในใจปฏิบัติเพื่อเกิดปัญญาสามารถจริงจังไม่มีกิเลสจึงไม่กลัว ความจำถึงจะจำได้มากขนาดไหนกิเลสก็ไม่กลัวถ้าประพฤติปฏิบัติเกิดปัญญาขึ้นภายในกิเลสกลัวมากเพราะปัญญาเป็นสิ่งที่ตัดกระแสของกิเลสปัญหาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยการสังวรระวังจิตทางปริยัติเห็นว่าปัญญาเกิดขึ้นจากสมาธิเมื่อสมาธิดีอบรมสมาธิได้ปัญญาเกิดขึ้นนี่ปัญญาทางศาสนาท่านสอนอย่างนั้นคือเห็นในจิตในใจของผู้ประพฤติปฏิบัติเองไม่ใช่ จำมาจากที่อื่นแต่ปัญญามันจะมีหลายขั้นสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้สดับรับฟังการศึกษาเราเรียน
จินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการขนคิดที่นี้พิจารณาอย่าสุดตามยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการอบรมภาวนาปัญญาทั้งสองขั้นคือสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญานั้นเป็นปัญญาของโลกสามารถที่จะทำอะไรถูกต้องดีงามไม่ปล่อยขาดผิดแต่ภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาทางธรรมสามารถที่จะแก้ไขจิตใจที่คล่องจิตให้หมดออกไปให้สิ้นออกไปให้หายสงสัยพูดง่ายๆก็ให้หมดจากกิเลสได้แต่พวกเราทุกคนก็เคยได้ยินได้ฟังเคยได้อ่านตำรับตำราเคยคิดเคยปรุงสิ่งต่างๆนานาการภาวนาก็เคยแต่ปัญญาที่จะเกิดขึ้นเพื่อสังหารกิเลสนั้นยังไม่มีหรือมีก็ยังไม่เพียงพอกิเลสจึงมีการรบกวนให้จิตใจปุ่งๆจิตคล่องเฝ้ามองอยู่เรื่อยๆฉะนั้นเราจึงควรอบรมปัญญาให้แก่กล้าสามารถตัดกิเลสขาดออกไปจากใจของเราภาวนามยปัญญานั้นหมายถึงเราพินิจพิจารณาด้วยจิตเป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงพิจารณาอะไรพิจารณาไปพิจารณาไปปัญญานั้นจะเกิดขึ้นพุทธขึ้นบอกขึ้นในจิตในใจว่าอันนั้นจิตอันนี้ถูกเข้าใจชัดเจนเห็นประจักษ์ในจิตในใจเมื่อมันรู้เหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างที่พิจารณาไปนั้นมันก็หายสงสัยในจิตในใจถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่ทั่วโลกแต่ก็ไม่ต้องติดยึดถือเหมือนแต่เก่าก่อนเพราะปัญญาของเราอย่างรู้เข้าใจเห็นชัดในสิ่งเหมือนนั้นสมมุติมันเป็นอย่างนั้นวิมุตติมันเป็นอย่างนี้ขันสมมุติขันปรมัตถ์มันทราบจากการภาวนาการอบรมปัญญาทางภาวนาจึงเป็นเรื่องละถอนเรื่องกิเลสปัญหาที่มีอยู่ในจิตในใจทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝึกจะอบรมจิตใจของตนได้หากเราตั้งใจเห็นว่าเป็นของจำเป็นจริงจังไม่ทำก็จะไม่เกิดประโยชน์เกิดมาไม่ทำภาวนาเลยมันก็แก่ก็ตายเหมือนกันผู้ทำภาวนาถึงแก่ถึงตายจิตใจของท่านไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการเสียดายชีวิตไม่ถือว่าเกิดมาเป็นโมฆะท่านมีความสุขมีความสบายในจิตในใจของท่านกายมันจะแตกสลายไปเหมือนกันแต่เชื่อว่าจิตใจของท่านไม่หวั่นไหวไม่ลุ่มหลงนี่คืออานิสงส์เกิดจากการภาวนาผูกกระทำบำเพ็ญจะเห็นจะเป็นในตัวของตัวเองโดยไม่เชื่อคนอื่นพอเห็นพอเป็นจากการภาวนาจากสติจากปัญญาของตัวปัญญานี้หากเราอบรมให้เข้าถึงที่จริงจังแล้วมันจะสามารถสังหารกิเลสให้ขาดออกไปไม่ว่ากิเลสประเภทไหนที่เกิดมาปัญญาจะต้องตามพิจารณาในกิเลสนั้นเพื่อแก้ไขให้กิเลสนั้นหายไปจากใจกิเลสก็คือความเศร้าหมองของใจตัณหาก็คือความอยากของใจราคะก็คือความกำหนัดยินดีในสิ่งต่างๆแต่ท่านพูดเป็นศัพท์ทางธรรมะศัพท์ของธรรมะออกมาจากบาลีออกมาจากภาษาอื่นดังนั้นเราฟังตามตำรับตำราหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านศึกษาด้านปริยัติเราไม่เคยในเรื่องปริยัติเพราะท่านยกบาลีขึ้นเราจึงฟังไม่เคยออกผู้ประพฤติปฏิบัตินั้น
ในชาติแบบเป็นบาลีหรืออะไรต้องพิจารณาในกายในใจของตัวเรื่อยไปเพราะกายใจเป็นที่ตั้งของมรรคของผลกายใจเป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะในใจที่อื่นเป็นที่ตั้งท่านจึงจับมาที่นี้พิจารณาอันนี้มีความอยากใหญ่ไฟสูงไม่มีขอบมีเขตถึงมีอยู่มีกิน เพียงพอบริบูรณ์แล้วแต่ความอยากมันก็ทวีคูณขึ้นทับถมขึ้นเมื่อความอยากมันมีมากเท่าไรมันก็ให้ทุกข์ให้โทษแก่ตัวของตัวเพราะความอยากมันเป็นพิษเหมือนกันกับไฟความอยากมันไหม้มันเผามันร้อนคนที่มีความอยากอยู่ในใจถึงจะมั่งมีเข้าของเงินทองขนาดไหนจึงไม่มีความสุขให้เพราะความอยากมันเป็นไฟแก่ความสงบความอยากเป็นเสี่ยนหนามสำหรับถิ่นแทงจิตใจให้เจ็บปวดเดือดร้อนการพิจารณาธรรมะเพื่อแก้ไขความอยากนั้นก็แล้วแต่สติปัญญาของใครจะนำมาที่นี้พิจารณาถ้าหากมันเกิดขึ้นกับจิตกับใจจริงจังแล้วมันทราบมันตัดขาดเรื่องความอยากทั้งจิตของนั้นมีอยู่แต่เราอยู่เหนือของของมาเลยมาทับถมจิตใจของเราโอกาสที่เราจะใช้แล้วก็ใช้ไปตามสะดวกสบายแต่ที่ว่าของนั้นเป็นของภายนอกไม่ได้ยึดได้ถือว่าเป็นของของเราจริงๆจังๆจนเกิดความเสียใจร้อนใจการพิจารณาอย่างนี้ก็พิจารณาถึงว่าคนเกิดมาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่มีใครนำสิ่งของมาได้จะเป็นผ้าหนุ่งผ้าห่มเป็นเงินเป็นทองไม่เคยมีใครหอบหิ้วหาบหามาจากท้องของมารดามาด้วยตัวเปล่าๆเมื่อมาแล้วก็แสวงหาตามหน้าที่เพราะร่างกายนี้เป็นอยู่ด้วยอาหารเป็นอยู่ด้วยปัจจัยทั้งสี่เป็นที่พักที่อาศัยจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นฆราวาสก็ตามปัจจัยทั้งสี่นี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกท่านจำเป็นจะต้องแสวงหาปัจจัยทั้งสี่เป็นภาษาของวัดท่านกล่าวเอาไว้ว่าจีวรจีวรหมายถึงผ้าจะเป็นผ้าหนุ่งผ้าห่มผ้าขาวผ้าเขียวผ้าแดงผ้าเหลืองอะไรเรียกว่าจีวรทั้งนั้นจำเป็นที่คนเกิดมาจะต้องอาศัยหนาวมาก็จะต้องนุ่งห่มร้อนมาก็จะต้องปกปิดร่างกายจะกันแดดกันเหลือบกันยุงต่างๆกันความละอายมนุษย์ขั่วไปเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจากชั้นวรรณะไหนแล้วแต่เกิดมาแล้วจะต้องแสวงหาจีวรคือผ้ามาหนึ่งมาห่มตอนต้นที่เรายังเป็นเด็กแสวงหาไม่ได้ก็อาศัยผู้หลักผู้ใหญ่หามาให้ใหญ่มาเราก็แสวงหาเองนี่เป็นเรื่องจำเป็นข้อหนึ่งจึงเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยของมนุษย์บิณฑบาตข้อที่สองก็หมายถึงอาหารไม่ว่าชาวบ้านนักบวชร่างกายอันนี้จะต้องเป็นอยู่ด้วยอาหารถ้าขาดอาหารนานเข้ามันก็ตายเพราะไม่มีกำลังเรี่ยวแรงที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติอะไรได้อาหารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สัตว์จะอยู่ได้ก็อาศัยอาหารกายอันนี้เติบโตมาได้เฉพาะอาหารฉะนั้นอาหารจึงจะต้องแสวงหาพระไม่ได้ไปทำการทำงานทำไรทำนาค้าขายก็ไปบิณฑบาตก็คือหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายนี่เองพวกญาติโยมก็แสวงหาตามหน้าที่ของตนมีวิชาความรู้แขนงไหนก็ทำไปเพื่อจะได้อาหารถึงเราหาเงินหาทองก็เอามาซื้ออาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวอาหารจำเป็นก่อนหนึ่ง
ซึ่งเรียกว่าปัจจัยเรื่องอาศัยของผู้เกิดมาที่มีชีวิตเป็นอยู่เสนาสนะหมายถึงที่อยู่ที่อาศัยจะเป็นกุฏิวิหารศาลาโรงเรียนหรือตึกบ้านต่างๆเรียกเสนาสนะนี่ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่มนุษย์เกิดมาจะต้องหาสร้างที่อยู่ที่อาศัยยาสำหรับแก้โรคภัยไข้เจ็บก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนี่คือปัจจัย4ปัจจัยทั้ง4นี้ไม่ว่านักบวชคฤหัสถ์จะต้องจำเป็นด้วยกันทั้งนั้นแต่นักบวชนั้นมีพระวินัยที่จะต้องรักษามากกว่าเขตของคฤหัสถ์ถ้าแสวงหาไม่ถูกต้องตามพระวินัยก็เกิดโทษท่านปรับอาบัติทางศาสนามีพระวินัยของพระของเนนประจำตัวอยู่ดังนั้นปัจจัยทั้ง4นี้เราจะต้องแสวงหาแต่ปัจจัยทั้ง4นี้จะแสวงหามาได้มากขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะลบล้างอริยสัจคือคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เมื่อมีลมหายใจเป็นอยู่ก็ต้องหามาบำรุงรักษาแต่เท่าปัจจัยอันนี้มีมากก็ห้ามความแก่ไม่ได้ห้ามความตายไม่ได้ถึงการถึงเวลาเราก็จะต้องแก่ต้องตายไปตามธรรมดาถึงจะหึงหวงขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะรักษาไว้ได้คือเราไม่ตายจากมันมันก็จะหายจากเราหน้าที่ของมันเป็นอยู่อย่างนี้เราโลภขนาดไหนอยากได้ขนาดไหนแสวงหามาได้มากขนาดไหนเมื่อเวลาเราตายไปแล้วเอาไปได้ไหมไม่เห็นใครในโลกที่เขาหอบหิ้วหาบหามสมบัติออกไปจากโลกสมบัติของโลกเป็นสมบัติของโลกอยู่อย่างนั้นเราที่ลุ่มหลงจิตคล้องไปที่ไหนไม่ได้ห่วงสิ่งห่วงของกลัวมันจะวิบัติจิตหาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำนองเดียวกันจังหึงจะหวงขนาดไหนหาตำรวจทหารมารักษาหาคนยามมาเฝ้ามันก็เอาไปไม่ได้เวลาตายก็ไปแต่ตัวเปล่าร่างกายของเราเขาก็ไปเผาไปฝังตามหน้าที่หึงเขาไม่เผาไม่ฝังมันก็เปลี่ยนเน่าไปตามธาตุของมันถ้าหากพิจารณาไปตามธรรมะอย่างนี้จิตใจที่โลภอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เกินขอบเขตมันก็พอที่จะสงบระงับได้พอตายไปแล้วเอาไปไม่ได้หากเอาไปได้คนที่เขาเกิดมาก่อนตายไปก่อนเขาเอาไปหมดเราไม่มีที่อยู่ที่อาศัยที่ดินไหนว่าตอนไหนจังหวัดใดมีคนเคยเกิดเคยตายด้วยกันทั้งนั้นเคยมีเจ้าของมาก่อนเราเกิดนับไม่ถ้วนบางทีขุดลงไปลึกๆอย่างบ้านเชียงก็ยังไปเห็นกระดูกกองกันอยู่นะนี่ก็แสดงว่าเขาเคยตายมาก่อนเราเขาเคยเป็นเจ้าของที่ดินแถวนั้นมาก่อนแต่เขาเอาไม่ไปไม่ได้เราจึงได้อยู่ได้อาศัยเราจึงหึงหวงโลภหลงอยู่นี้ก็ทำนองเดียวกันเพื่อจะตัดความโลภความอยากได้ในจิตในใจให้เบาบางไปแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเหยียดคร้านให้คนขยันหมั่นเพียรอุทานและสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันจะทำการทำงานอะไรให้ตั้งใจทำแต่อย่าให้สิ่งของนั้นมาทับถมจิตใจจนเกินไปอยากได้จนเกินขอบเกินเขตคืออยากได้โดยการแสวงหาทางสุจริตไม่ได้ก็โกงเขาโลภลักขโมยจี้ปล้นเขานี่มันเป็นทางผิดศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าจึงให้ที่นี้พิจารณาธรรมะเพื่อชำระใจอยากได้ขนาดไหนได้มาแล้วก็เอาไปไม่ได้เมื่อเราทราบเราเข้าใจในตัวของตัวจริงจังอย่างนั้นความอยากที่มันเคยอยากวุ่นวี่วุ่นวายอยู่ในใจนอนไม่หลับอยากอันนั้นอยากอันนี้เป็นเศรษฐีในเมืองไทยยังไม่พอยังอยากเป็นเศรษฐีของโลกนั่นก็เลยไม่จบไม่สิ้นให้เลยเป็นทุกข์ทั้งที่เข้าของกินตลอดวันตายก็ไม่หมด
แต่ความอยากนั้นไม่มีเวลาอีกเหมือนกันกับไฟเชื้อมีเท่าไรไหม้เท่านั้นไฟไม่เคยอิ่มเชื้อมีมากไหม้มากมีความอยากท้องจิตท้องใจก็ทำนองเดียวกันท่านจึงให้มีฝั่งมีฝามีขอบมีเขตมีธรรมะเป็นเครื่องดักเอาไว้อย่าให้มันเลยขอบเลยเขตเลยเถิดไปถ้าคนมีธรรมะจะต้องแนะสอนตัวของตัวให้จิตสงบให้จิตระงับให้จิตรู้แจ้งเข้าใจจริงอย่างนั้นใจจะไม่โลภ ไม่หลงจนจนขอบจนเขตไปมีหมายถึงสู่ภาวนามีจิตใจมั่นคงในอาจในธรรมที่เจนาเห็นเข้าใจชัดเจนในตัวเองอย่างนั้นความโลภอยากได้มากใหญ่ไฟสูงก็ค่อยดับไปเบาไปสบายไปความโกรธในจิตในใจก็ทำนองเดียวกันโกรธนี้ไม่เป็นสิ่งที่ดีเขาตัวใหม่ตัวให้ชั่วให้เสียคนชั่วไปเขาไม่นิยมชมชอบเขาไม่สรรเสริญคนโกรธถึงรักกันชอบกันอยู่เมื่อโกรธขึ้นมาวาจาพูดออกมาก็ไม่น่าฟังเป็นวาจาที่เน่าวาจาที่เหม็นเป็นวาจาที่เป็นพิษหน้าตาที่เคยสวยสดงดงามก็เป็นหน้าตาเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นรักกันชอบกันอยู่ก็รีบหนีเพราะกลัวความโกรธของเขาก็จะฆ่าจะตีเอาความโกรธมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครชอบไม่มีใครยินดีไม่มีใครสรรเสริญคนอื่นโกรธเราเห็นเข้าเราก็ไม่ชอบแต่ไหนตัวของเราเองจะไปโกรธให้คนอื่นโกรธขึ้นมันมีความสงบมีความสุขไหมก็พิจารณาหาสาเหตุของมันถ้ามันเป็นโทษเป็นทุกข์ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้เราว่าเราเป็นคนเป็นผู้ฉลาดทำไมจึงเก็บของเน่าของเหม็นของไม่มีคุณค่าราคาของไม่มีสาระประโยชน์ของเป็นโทษเป็นทุกข์เอามาไว้ในจิตในใจของตัวที่เจนาตัวของตัวอย่างนี้เพื่อแก้ไขขับไล่ความโกรธในจิตในใจให้ตกออกไปให้หลุดออกไปเมื่อที่เจนามันไม่มีคุณค่าสาระอย่างนั้นเราเข้าใจชัดเจนในจิตในใจเราก็ปล่อยไปละไปได้ถ้าเราไม่เห็นในจิตในใจของตนเห็นคนอื่นโกรธแล้วไม่ชอบแต่ตัวของตัวโกรธไม่เห็นนั่นไม่มีทางที่จะแก้ไขจิตใจของตัวให้เยือกเย็นสงบได้เราต้องดูเรื่องคนอื่นดูในจิตในใจของตัวสิ่งที่ชั่วคนอื่นทำเราตำหนิแต่เมื่อเราทำเรากลับชอบกลับยินดีอย่างนี้จะเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ประเสริฐพิเศษในได้พระพุทธเจ้าสอนทำนั้นท่านทำได้ทุกสิ่งทุกประการไปท่านจึงนำมาสอนคนไม่ใช่ท่านทำไม่ได้ท่านระงับดับได้ทุกอย่างเรื่องเกิดทุกท่านจึงมาสอนจึงเกิดสาระประโยชน์คนอื่นจะตำหนินินทาว่ากล่าวท่านขนาดไหนท่านทราบในพระทัยของท่านว่าจิตของเรารับไหมยังเอียงไปตามเรื่องที่เขาจิตชินินทาหรือไม่ท่านจะต้องดูในพระทัยของท่านอันนี้ถ้าหากเราไม่พิจารณาไม่มีธรรมะก็มากอยากจะหยิบเอาสวยเอาเขาพูดอะไรสรรเสริญก็ลืมเหนื่อยลืมตัวว่าเรานี่ดีดีนี่เด่นเขาตำหนินินทาว่ากล่าวต่างๆนานาเราก็หยิบก็สวยเอาว่าเขาพูดอย่างนั้นเขาตำหนิอย่างนี้โกรธขึ้นในจิตในใจเรื่องแต่เป็นทุกข์เป็นโทษทางนั้นถ้าผู้ที่มีธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะทั้งไรเสริญขนาดไหนจิตใจของท่านก็ยังคงเส้นคงวาไม่บ้าบอไปตามลมปากของคนเขาจะนินทาขนาดไหนจะเป็นลมปากของเขาเราเป็นอย่างไรบริสุทธิ์หรือไม่เราจะต้องทราบในจิตในใจของเราเมื่อเราบริสุทธิ์เราไม่ไปทำผิดพูดผิดคิดผิดอย่างที่เขาตำหนินินทาเราเราจะไปโกรธกับเขานั้นสมควรแล้วหรือจะต้องดูต้องรู้
ในจิตในใจของตัวพระพุทธเจ้าเคยโดนคนด่าคนว่าจึงได้พูดผูกเป็นภาษิตขึ้นนัตถิโลเกอนันทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกจะดีขนาดไหนวิเศษขนาดไหนพระพุทธเจ้าไม่เคยมีกิเลสตัณหาในใจไม่เคยทำอะไรให้ผิดความจริงแต่ถึงกระนั้นคนที่ไม่ชอบไม่ยินดีในท่านเขาก็ตำหนิเขาก็นินทาด่าไอ้อูดไอ้ลาไอ้หัวโล้นอย่างนั้นอย่างนี้เคยมีเคยพบมาพระพุทธเจ้าตัวของเราก็เป็นคนธรรมดาสามัญจะไปหลบหลีกปีกตัวที่ไหนจะไม่ให้คนเขานินทาตำหนิจะให้เขาสรรเสริญเยินยอโดยถ่ายเดียวมันเป็นไปไม่ได้เมื่อเขานินทามาแต่เท่าว่าเราไม่เป็นไปตามคำนินทาของเขาตามคำตำหนิของเขาเราจะมีทางเสียหายอะไรให้ตรวจตาพิจารณาดูใจของตัวนี่คือผู้ที่มีธรรมะอย่าไปรับของเน่าของเหม็นของไม่เป็นสาระประโยชน์ถ้าหากว่าตัวฉลาดตัวรู้ของไม่มีคุณค่าสาระเขาเอาอะไรมาให้ก็จะกรรมเอาทั้งที่ของนั้นเป็นของเน่าของเหม็นของปฏิกูลโลภโกรธหลงก็เป็นของเน่าของเหม็นของปฏิกูลผู้ฝึกอบรมภาวนาจึงควรชำระออกจากจิตจากใจของตัวเมื่อเราชำระออกไปได้มากเท่าไรความเน่าเหม็นของจิตของใจก็เบาบางไปเท่านั้นเราก็สุขเราก็สบายเราก็สงบเราก็เยือกเย็นเพราะสิ่งเหล่านั้นที่เน่าที่เหม็นคือความชั่วผลของมันก็คือทุกข์เพราะจิตไม่รู้ตามเป็นจริงจึงไปรับของชั่วของเหม็นของเน่าเอามาไว้นี่คือการพิจารณาชำระใจของตัวผู้พิจารณาผู้มีธรรมะในใจท่านอยู่ในโลกจึงไม่แปดเปลี่ยนไปเลยโลกเหมือนกันกับใบบัวอยู่ในน้ำแต่เท่าว่าไม่ซึมซาบถึงน้ำจะมาตกข้างในใบบัวเดี๋ยวมันก็หลุดกระโหลนออกไปไหลออกไปใบบัวไม่เคยซึมในน้ำที่ไปถูกไปต้องนี่จิตใจของท่านที่มีธรรมะชำระกิเลสตัณหาได้ก็ทำนองเดียวกันท่านจึงอยู่ในโลกด้วยความสุขความสบายไม่ลุ่มหลงวุ่นวายเหมือนพวกเรากิเลสในจิตในใจของมนุษย์มันมีด้วยกันทุกท่านทุกคนแล้วแต่จะน้อยมากต่างกันเท่านั้นบางท่านก็มีความโกรธมากบางท่านก็มีความโลภมากบางท่านก็มีความหลงมากบางท่านก็มีราคะตัณหามากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเพื่อจะรักษาโรคประเภทนี้ถ้าหากนำธรรมะพระพุทธเจ้ามารักษาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาจริงจังโรคที่มีอยู่ในจิตในใจคือ กิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆค่อยจะสะอาดไปตกไปหลุดไปการพิจารณาธรรมะการฝึกจิตฝึกใจอบรมให้เป็นธรรมะจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทุกคนผู้ชอบสงบผู้ชอบความสุขผู้ชอบความเย็นใจสบายใจจะต้องกระทำบำเพ็ญให้เห็นให้เป็นให้รู้ในตัวของตัวไม่อย่างนั้นจะแก่ขนาดไหนใจมันก็ยังติดยังคล้องยังหลุ่มยังหลงยังโกรธยังเทินในโลกเรื่อยไปเพราะไม่มีธรรมะในจิตในใจของตัวถ้ามีธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นถึงสิ่งอื่นมันจะมีอยู่ก็รู้ก็เข้าใจแต่ไม่ติดไม่คล้องในสิ่งนั้นมีธรรมะมีปัญญาที่จะแก้ไขใจของตัวให้สุขให้สบายให้สะอาดหายจากความวุ่นวายก่อกวนได้นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมนุษย์ทั่วไปให้ฝึกอบรมจิตใจของตัวจิตใจชั่วจิตใจเสียมันหมดคุณค่าหมดสาระสมบัติเข้าของภายนอกทางโลกจะมีมาก
ง่ายขนาดไหนถ้าหากใจไม่ปกติใจวิปริตรักษาไม่ได้ส่วนสมบัติภายในคือสติปัญญามันก็หมดไปหายไปนี่คือคนที่จิตวิปริตจิตไม่ฝึกไม่อบรมธรรมะคนที่มีจิตดีถึงร่างกายจะไม่สวยสดงดงามถึงหน้าตาจะไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่จิตใจเยือกเย็นคนเห็นเบื้องต้นก็ไม่ชอบพอเพราะหน้าตาไม่สวยงามให้แต่เมื่อคบค้าสมาคมนานเข้ารู้จักนิสัยว่ามีจิตใจเยือกเย็นซื่อสัตย์สุจริตมันก็เกิดคุณค่ามีคนนิยมเชื่อถืออยากได้เพราะใครไปเกี่ยวข้องก็เกิดความสุขความสบายในจิตในใจนี่คือคุณค่าของธรรมะทางจิตทางใจซึ่งทุกคนฝึกอบรมได้เพราะจิตใจเป็นสิ่งที่ฝึกได้น้อมไปได้ในใจมันเหลือวิสัยความจริงแล้วถ้าหากเราจับผิดในจิตในใจของเราเราศึกษาจิตใจของเราเราจะฉลาดเราจะรอบรู้จะเกิดธรรมะธรรมโมให้จิตใจนี้นับว่าเป็นสิ่งที่พลิกแพงง่ายที่สุดหลงไหลง่ายยึดถือง่ายถ้าหากเราสังเกตถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่เห็นความเป็นอย่างนั้นทั้งสิสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่ในตัวของเราเราก็โกรธได้รักได้ยินดีได้เสียใจได้เพราะเราไม่ตรวจตาพิจารณาภายในถ้าเราตรวจตาพิจารณาภายในอย่างที่อธิบายมาเขาสรรเสริญเยินยอเราดีอย่างเขาลมปากเขาว่าหรือไม่ถ้าเราไม่ดีเราก็ไม่ควรไปยินดีควรตั้งหน้าตั้งตาฝึกรักษาให้สมกับคำที่เขาชมเราว่าเรารู้เราฉลาดเรามีสติเรามีปัญญาเราเป็นคนที่มีธรรมะถ้าเราไม่ฝึกไม่อบรมตัวของตัวอย่างนั้นเขาสรรเสริญแล้วก็ลืมหลงตัวไปว่าดีว่าเด่นอย่างนั้นมันเกิดทุกข์เกิดโทษในตัวภายหลังเพราะมันไม่มีอะไรพอเขาตำหนินินทาให้เราก็จะเสียใจอีกเขาตำหนินินทาถ้าหากมันไม่มีมูลเหตุเราก็ไม่ควรจะไปเสียใจควรจะสอนตัวว่ามันชั่วมันเสียอย่างเขาว่าเราควรจะแก้สาเหตุของมันเขาตำหนิเราไม่ดีอย่างนั้นเราอย่าไปทำอีกพูดอีกในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราไปทำอีกพูดอีกเขาก็จะตำหนิอีกนี่เป็นทางที่จะแก้ไขลมปากภายนอกหากเรามีปัญญา ไม่ว่าทางสรรเสริญหรือนินทาหากเรามีปัญญานำมาสอนจิตมาพินิจพิจารณามันก็เป็นธรรมะถ้าหากเราไม่มีปัญญาตะคุบเรื่อยไปเขาว่าอย่างไรก็ตะคุบอย่างนั้นไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ให้มีแต่จะเกิดความดีใจเสียใจตามคำสรรเสริญนินทาเท่านั้นผลที่สุดเลยไม่ตั้งมั่นเพราะคนทั่วโลกเขาจะยินดีเลื่อมใสเต็มใจมาสรรเสริญเรานั้นมันเป็นไปไม่ได้คนทั่วโลกเขาจะนินทาว่าทุกข์ว่าโทษต่างๆแก่เรามันก็เป็นไปไม่ได้ผู้ที่มันชอบมันก็สรรเสริญผู้ที่มันไม่ชอบมันก็นินทามันเป็นธรรมดาเรื่องลมปากเราก็เป็นสัตว์โลกคนหนึ่งตัวหนึ่งมันจะต้องพบต้องเห็นเมื่อเกิดมาในโลกเราต้องตั้งมั่นพิจารณาในธรรมะส่วนใดที่ควรละส่วนใดที่ควรบำเพ็ญให้เห็นในจิตในใจของตนว่าสิ่งนี้ควรละรีบละรีบถอนออกไปเพราะเก็บเอาไว้เป็นพิษเป็นภัยเกิดทุกข์เกิดโทษสิ่งใดควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญเรื่อยไปให้จิตใจเลื่อมใสให้จิตใจเยือกเย็นให้จิตใจเห็นแจ้งในสิ่งนั้นนี่คือการฝึกธรรมะอบรมธรรมะแนะสอนธรรมะให้แก่ตัวของตัวถ้าหากไม่ฝึกไม่รักษาไม่เอาธรรมะมาประดับคนร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจมันก็เป็น
สัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายอยู่ดีๆไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกับสัตว์เหล่านั้นพอราคะตัณหามานะทิฏฐิทุกอย่างสัตว์อื่นมันก็มีได้เป็นไปได้แต่ด้วยอำนาจของปัญญาด้วยอำนาจของธรรมะที่ฝึกอบรมรักษาเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ดีวิเศษยิ่งกว่าสัตว์ฉะนั้นทุกคนจึงควรหาธรรมะมาประดับกายวาจาของตัวผู้ที่มีธรรมะอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ไปสถานที่ใดทำความสุขความสบายความเยือกเย็นให้ไม่เป็นภัยอันตรายนี่คือคนมีธรรมะเป็นสุขะโตไปดีมาดีอยู่ดีกินดีนอนดีนั่งดีเพราะจิตของท่านดีจิตของท่านมีธรรมะยอมเสียสละเรื่องทิฏฐิมานะกิเลสตัณหาให้หมดออกไปตกออกไปจากใจพระพุทธเจ้าสาวกท่านดีวิเศษได้เพราะท่านฝึกอบรมจิตใจของท่านเรื่องร่างกายเหมือนกันกับพวกเราโรคภัยไข้หนาวมีไม่อย่างนั้นท่านก็ไม่ปรินิพพานความแก่ความเจ็บความตายมีเหมือนกันแต่จิตใจของท่านไม่เคยมีป่าช้าไม่เคยตายจะไปเกิดพบใดชาติใดอีกก็ความจริงอยู่ในจิตมีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยที่จะไปก่อพบก่อชาติอีกก็ทราบนี่คือการปฏิบัติอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเห็นประจักษ์ในจิตในใจของตนในผู้ประพฤติปฏิบัติประจักษ์อยู่อย่างนั้นท่านจึงไม่หลงไหลใฝ่ฝันไม่บ้าไม่บอเหมือนพวกเราเห็นอะไรก็ชอบจิตติดใจง่ายๆเห็นอะไรก็โกรธง่ายๆทั้งที่ไม่พิจารณาว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างไรในสิ่งนั้นนั้นนี่คือคนขาดธรรมะขาดสติขาดปัญญาไม่สามารถที่จะแก้ไขใจของตัวให้เยือกเย็นให้สุขให้สงบได้เพราะขาดธรรมะถ้ามีธรรมะก็เหมือนกันกับเรามีอาวุธไปสถานที่ใดเมื่อมีอาวุธอยู่ในตัวแล้วไม่ค่อยกลัวภัยอันตรายเพราะอาวุธเรามีถึงมีอุปสรรคมีศัตรูมาเราก็อาศัยอาวุธเราจะต่อสู้นี่ไม่มีอาวุธอะไรไม่ว่าตั้งแต่เสือเพียงสัตว์เล็กๆมันก็กลัวอย่างเราไม่มีมุ้งไปอยู่ในสถานที่ยุงชุมเราก็กลัวไม่กล้าที่จะไปอยู่ถ้าเรามีมุ้งดีๆล่ะมันมาเถอะยุงเรากางมุ้งกั้นเอาไว้มันก็เข้าไม่ได้นี่คนมีธรรมะก็ทำนองเดียวกันถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะมีอยู่ในโลกแต่ท่านก็มีเครื่องรักษาจิตใจของท่านไม่ให้หวั่นไหวไม่ให้เดือดร้อนวุ่นวายไปตามเรื่องนั้นนี่คือคนมีธรรมะในจิตในใจธรรมะที่จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยฝึกเพราะอาศัยอบรมเพราะอาศัยการทำบำเพ็ญมันจึงจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาลอยๆพระพุทธเจ้าสั่งบารมีมาหรือทำทุกข์กิริยาเพื่อตรัสรู้ก็คือสร้างเหตุเพื่อจะให้เกิดผลเราทุกคนถ้าทำตามโอวาทที่ท่านสอนเอาไว้มันง่ายมันสบายเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีครูมีอาจารย์สอนท่านค้นคิดโดยตัวของท่านเองจึงเกิดธรรมะขึ้นนี่เราท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นเป็นโทษนะอย่าไปทำอย่าไปพูดอย่าไปคิดเมื่อพูดเมื่อทำเมื่อคิดไปสิ่งนั้นจะเป็นภัยคือนำทุกข์นำโทษมาให้ท่านบอกแล้วเรารู้จักว่าอันนั้นมันชั่วมันเสียมันเกิดทุกข์เกิดโทษโกเว้นอย่าไปกระทำอย่าไปบำเพ็ญสิ่งนั้นเกิดสุขเกิดประโยชน์คนใดไปทำไปพูดไปคิดคนนั้นจะมีความสุขความเจริญถึงไม่ปรารถนาทำสรรเสริญเยินยอบัณฑิตทั่วไปเขาก็สรรเสริญเยินยอให้เราก็รีบจะทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าและนำให้บำเพ็ญละสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ทำ
ถึงจิตจะชอบจะยินดีก็ให้ละไปเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพยานภายในเข้าใจชัดเจนสิ่งใดที่เป็นทุกข์เป็นโทษเข้าใจจริงจังจึงมาสั่งสอนมนุษย์ไม่ใช่ท่านมืดบอดอย่างพวกเราแต่ท่านทางทางหรือทำถนนให้เราเดินตามถนนที่ท่านทำให้มันสะดวกสบายถ้าหากเราสอนเราประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะให้มันสบายนี่พระพุทธเจ้าท่านบุกเบิกเบื้องต้นมันลำบากเหมือนกับตัดถนนมันลำบากกว่าจะเป็นถนนให้แต่คนมา ท่องเที่ยวมันสบายเพราะเป็นถนนแล้วมันง่ายเราก็ทำนองเดียวกันพูดถึงสาวกมีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของท่านเท่านั้นสิ่งใดที่ท่านสอนว่าเป็นพิษเป็นภัยก็หลีกไปสิ่งใดที่ท่านสอนให้กระทำบำเพ็ญก็ทำตามมันง่ายอย่าไปถือว่ามันเหลือวิสัยสิ่งอื่นมันคิดได้ปรุงได้มีโอกาสมีเวลาแต่จะมาหลับตาภาวนาสังรวมจิตให้อยู่ในตัวละวางอารมณ์สัญญาต่างๆที่เคยรบกวนจิตใจมันถือว่าไม่มีโอกาสเวลาวันนี้เพียบเพียเหลือเกินร้อนเหลือเกินหนาวเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินหิวเหลือเกินทำไม่ได้ดึกแล้วเช้าอยู่มันไปแบบนั้นนี่คือเรื่องมารที่มากระซิบจิตใจของพวกเราท่านไม่ให้มีโอกาสเวลาจะภาวนาละกิเลสแต่ไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวเล่นเที่ยวคุยกันเรื่องนอกๆมีโอกาสเวลาแต่จะมาภาวนามันหักมันห้ามเอาไว้นี่ใจที่มีกิเลสหนาเป็นอย่างนั้นทุกท่านทุกคนไปแต่ก็ต้องฝ่าฝืนอย่าไปเชื่อมันโอกาสเวลามันมีถ้าเราจะทำเพราะการภาวนาไม่ใช่จะนั่งหลับตาเท่านั้นจะทำได้เดินไปก็ได้นั่งอยู่ก็ได้ทำการงานอันอื่นก็ได้ภาวนาดูจิตดูใจของตัวมันทำไมจะทำไม่ได้ถ้าเราเลื่อมใสเรายินดีเราเต็มใจเราทำงานอันอื่นยังคิดยังปรุงในรูปในเสียงในเรื่องต่างๆได้ถ้าเรานำมาภาวนารูปเสียงที่เราลุ่มหลงติดข้องว่ามันสวยมันงามน่ะกำหนัดยินดีเรามาพิจารณาร่างกายอันนี้มันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกสกปรกจริงๆจังๆไม่มีอะไรเป็นของดีของดีเศษไม่มีอะไรที่จะหอมหวนมีแต่ของเน่าของเหม็นของปฏิกูลข้าผ่อนทนสบายเอามาปกคลุมเข้าถึงสิ่งนั้นจะสวยงามขนาดไหนนานวันเข้ามันก็เศร้าก็มองก็มีกลิ่นขึ้นมันไหลออกมาจากตาจากหูจากจมูกจากปากจากทวารไหนกว่าตามก็ล้วนแต่ของเน่าของเหม็นของปฏิกูลทั้งนั้นก้อนอันนี้เป็นก้อนปฏิกูลเป็นของปฏิกูลก้อนอันนี้เป็นก้อนอันนี้จางก้อนอันนี้เป็นก้อนทุกข์ก้อนโทษเราพิจารณาเพื่อจะแก้ไขสัญญาอารมณ์ที่ว่ากำหนัดยินดีน่าจูบน่ากอดอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากมาพิจารณาในธรรมะของพระพุทธเจ้าตามเป็นจริงมันก็ถอดถอนได้คลายกำหนัดได้เพราะมันเห็นเป็นจริงอย่างนั้นความจริงของมันเป็นอย่างไรถ้าคนมีปัญญามีธรรมะมันจะเห็นจริงอย่างนั้นมันไม่หลงไหลใฝ่ฝันไม่ได้บ้าได้บอไปตามสมมติของโลกเพราะมันทวนสมมติทวนกระแสธรรมะโลกเขาว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้นิยมแต่เรื่องของธรรมะจริงจังมันทวนกระแสมันไม่ได้ถือว่าสิ่งนั้นมันดีมันดีเสียถ้าพิจารณาตามธรรมะไม่อย่างนั้นจิตไม่เบื่อเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องโลกเรื่องสงสารจิตที่จะเบื่อได้ก็เพราะอาศัยพิจารณาทวนกระแสเขาว่าสวยงามความจริงมันเป็นอย่างไรมันเป็นอสุภะอสุภังเขาว่าของนั้นยั่งยืนแต่ทางธรรมะถือว่าเป็นอนิจจังเขาว่าของนั้นเป็นของตนของตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาแต่ธรรมะท่านถือว่าเป็นอนัตตา
คือไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลถึงจะลุ่มหลงขนาดไหนสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เชื่อฟังหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนสอนควรกระแสอย่างนี้เราฝึกฝึกภาวนาก็พยายามควรกระแสของใจอย่าปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ของกิเลสตัณหาเมื่อเราทวนกระแสได้เท่าไรจิตใจก็ยิ่งจะห่างไกลจากความทุกข์จากความลุ่มหลงจากความเศร้าหมองจากความขัดข้องเท่านั้นท่านจึงให้ฝึกให้ภาวนามันฝึกได้ถ้ามันมีสติสังขารที่มันปรุงขึ้นอยู่ในจิตในใจมันทราบทุกขณะทุกเวลาถ้ามันมีสติถ้ามันมีสติมันปล่อยลอยลมไปนั่งภาวนากว่าทำท่าไม่ทราบว่ามันไปคิดไปนึกเรื่องอะไรจนเหน็ดเหนื่อย